นี่คือกังฟูแพนด้าในชีวิตจริงโดยน้องแพนด้าตัวนี้นั้นปกติแล้วน้องก็เป็นแพนด้าธรรมดาแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่น้องกำลังนั่งพักอยู่น้องก็ได้เผลอตกเก้าอี้นั่นทำให้คนที่เข้ามาดูน้องนั้นต่างก็หัวเราะในความซุ่มซ่ามของน้องแต่น้องนั้นกลับรู้สึกอายมากๆจนไม่กล้าสบตากับคนที่เข้ามาดูเลยและนั่นก็ทำให้น้องแค้นคนที่มาหัวเราะเยาะน้องมากๆน้องจึงได้เข้าไประบายอารมณ์กับเก้าอี้ตัวนี้ที่บังอาจมาทำให้น้องดูแย่และหลังจากวันนั้นน้องก็ฝึกฝนร่างกายตัวเองทุกวันเพื่อที่จะกลับไปแก้แค้นคนที่เคยมาหัวเราะเยาะน้องน้องออกกำลังกายและฝึกฝนจิตใจในทุกรูปแบบจนกระทั่งวันที่น้องรอคอยก็มาถึงน้องได้จัดการโชว์สเต็ปการเต้นที่เล่าร้อนให้กับคนที่เคยหัวเราะเยาะน้องได้เห็นจนทำให้คนที่เคยหัวเราะใส่น้องนั้นกลับกลายเป็นว่าหัวเราะใส่น้องเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วจะให้คะแนนความน่ารักกับน้องแพนด้าตัวนี้กี่คะแนนกันดีครับ